าดล้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันเคยเกิดเหตุจมน้ำปริศนาจู่ๆน้ำทะเลมันก็สูงขึ้นแบบเร็วมากเห็นวิญญาณโผล่ขึ้นจากทะเลก็คือเป็นเหมือนเงาคนจำนวนแบบหลายสิบคนเลยอะซึ่งเมื่อ10ปีก่อนในวันเดียวกันนี้เลยไม่เคยเกิดเหตุสงครามตรงจุดนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการญี่ปุ่นรักรักขวัญค่ะชาค่ะรายการของเราก็ดำเนินมาถึง EP ที่10แล้วจ้าไม่น่าเชื่อมาถึงบัดนี้แล้วนะคะเราก็พาเพื่อนๆ เนี่ยไปรู้จักกับประวัติตำนานร้อนของญี่ปุ่นมาแล้วนะคะตอนที่แล้วเนี่ยพาไปรู้จักกับด้านดาร์กๆของญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆอยากจะด้านลับๆแนวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนกัน EP นี้จะพาไปที่ชายหาดนาคากาวาระ อยู่ที่เมืองซึซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัดมิเอะนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของชายหาดก็คือดูเป็นหาดปกตินี่แหละแต่ว่ามันไม่มีคนลงไปเล่นน้ำเลยคนไปเดินเล่นไปนั่งเล่นแบบชายหาดที่อื่นน่ะไม่มีเลยก็คือดูเป็นหาดล้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะอะไรกันนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเคยเกิดเหตุจมน้ำปริศนาก็คือจมน้ำพร้อมกันมากถึง100คนแล้วตอนนั้นสุดท้ายก็เสียชีวิตไปถึง36คนเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเป็นปรากฏการณ์ที่หาคำอธิบายไม่ได้จนตอนนั้นก็เลยเกิดเรื่องเล่ากันว่ามันคืออาถรรพ์หรือเปล่านะเพราะว่าตรงจุดที่เดียวกันเนี้ยมันเคยมีคนตายในสงครามในวันเดียวกันเมื่อ10ปีก่อนเหตุที่ว่าเนี่ยก็คือเหตุจมน้ำโรงเรียนมัธยมต้นเคียวหกคุซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 1955โรงเรียนเคียวหกคุเนี่ยอยู่ที่เมืองซึจังหวัดมิเอะซึ่งตอนนั้นกำลังจะเพิ่มวิชาว่ายน้ำเป็นวิชาเรียนก็เลยจัดการฝึกอบรมขึ้นแล้วก็ได้เลือกชายหาดนาคากาวาระเนี่ยเป็นสถานที่จัดอบรมสาเหตุที่เลือกที่นี่เพราะว่ามันเป็นชายหาดที่ตื้นแล้วก็กว้างคือเหมาะกับการว่ายน้ำอ่ะแล้วก็เวลาใครจะว่ายน้ำจัดกิจกรรมอะไรช่วงหน้าร้อนอ่ะก็คือจัดที่นี่ประจำเลยแล้วมันไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่เคยมีเด็กจมน้ำเลยเรียกได้ว่าเซฟสุดๆไปเลยการอบรมเนี้ยก็จะมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด660คนเขาก็มาจัดแบ่งกลุ่มเป็นแบบกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้หญิงกลุ่มที่ว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำไม่เป็นซึ่งมันจะได้ทั้งหมด17กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีครูดูแลประจำกลุ่มด้วยนะแล้วก็มีครูที่อยู่บนชายฝั่งอีก2คนแล้วก็ยังมีโค้ชมีครูวิชาพละที่เชี่ยวชาญด้านการว่ายน้ำโดยเฉพาะมาฝึกดูแลการอบรมมันก็ดูรัดกลุ่มอยู่นะมีทั้งแบ่งกลุ่มหญิงชายมีทั้งแบ่งกลุ่มย่อยมีทั้งโค้ชมีทั้งครูใช่เป็นการอบรมที่มีการวางแผนอย่างดีเลยแหละแต่ว่าจริงๆก็มีเรื่องที่เหมือนเปลี่ยนแผนอย่างกระทันหันอยู่นิดนึงเหมือนกันผู้ชายหาดมันก็กว้างใช่ไหมก็เลยจะแบ่งให้ผู้ชายเนี่ยไปอยู่ทางด้านเหนือส่วนผู้หญิงอยู่ทางด้านใต้แต่ว่าก่อนจะเริ่มอบรมเนี่ยอยู่ดีก็เปลี่ยนสลับกันก็คือให้ผู้หญิงไปอยู่ทางด้านเหนือแทนด้วยเหตุผลที่ว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้ทางนั้นมากกว่าผู้หญิงจะได้เดินใกล้ๆการฝึกอบรมเนี่ยจัดทั้งหมด10วันเลยนะยาวนานมากๆใช่ก็คือเหมือนคนที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นก็คือให้ค่อยๆฝึกไปก่อนแล้ววันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นวันทดสอบซึ่งทุกวันน่ะมันก็ดำเนินไปด้วยดีคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มาเกิดเหตุวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้มันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นคือปกติตรงชายหาดสองข้างเนี่ยจะมีอีก2โรงเรียนอะมาขนาบข้างมาฝึกด้วยเหมือนกันแต่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยสองโรงเรียนเนี่ยไม่มาแสดงว่ามันก็เป็นชายหาดที่แบบว่ามีหลายๆโรงเรียนน่ะมาจัดอบรมว่ายน้ำอยู่แล้วก็คือแบบไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมปกติใช่เป็นที่ว่ายน้ำเป็นปกติเลยซึ่งวิธีการทดสอบเนี่ยก็คือจะให้ว่ายเก็บระยะก่อนจะเริ่มการทดสอบครูเขาก็มาเช็คสภาพอากาศสภาพทะเลต่างๆก็คือเรียบร้อยดีอากาศดีไม่มีคลื่นลมทะเลแต่จะมีกระแสน้ำที่เปลี่ยนทิศจากเมื่อวานเท่านั้นเองพอเริ่มการทดสอบเนี่ยนักเรียนหญิง200คนเขาก็เดินลงไปในทะเล
แต่คือลงไปแค่แป๊บเดียวอะประมาณยังไม่ถึง5นาทีเลยก็มีคนหนึ่งร้องตะโกนขึ้นมาว่าจะจมน้ำแล้วร่างกายขยับไม่ได้เลยตอนแรกคือเหมือนเป็นแค่คนเดียวแล้วอยู่ดีก็เพิ่มขึ้นแบบ2คน3คนแล้วกลายเป็นทั้งหมด100คนโหแล้วครูช่วยยังไงเนี่ยขนาดครูที่ว่าอยู่ตรงนั้นก็จมไปด้วยเลยนะคือโวยวายแบบดิ้นรนกันไปหมดเลยคนที่อยู่บนฝั่งเนี่ยก็ต้องรีบลงไปช่วยสุดท้ายก็สามารถช่วยขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยแต่บางคนคือสลบไปนานมากใส่เครื่องหายใจอยู่5ชั่วโมงถึงจะฟื้นเราก็มีคนส่วนหนึ่งที่ไม่ฟื้นเสียชีวิตไปทั้งหมด36คนซึ่งเป็นนักเรียนหญิงทั้งหมดนักเรียนหญิงแล้วก็ครูที่ประสบเหตุเนี่ยตอนหลังเขาก็เล่าว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะจู่ๆน้ำทะเลมันก็สูงขึ้นแบบเร็วมากคือเหมือนตอนลงไปในทะเลน้ำยังอยู่แค่เอวอยู่เลยแต่อยู่ดีมันขึ้นมาถึงคอบางคนก็บอกว่ากระแสน้ำอ่ะอยู่ดีมันแรงมากจนร่างกายไม่สามารถขยับได้น่าจะคว่ำตลอดบางคนก็รู้สึกว่าทรายในทะเลมันยุบลงไปซึ่งตอนที่เกิดเหตุจมน้ำเนี่ยนักเรียนชายก็คือลงไปในทะเลแล้วนะ อยู่ห่างไปประมาณ10เมตรอะแต่บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สึกเลยฟังแล้วมันดูเหมือนปรากฏการณ์ริปเคอร์เรนต์ไหมที่มันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ทะเลดูดลงไปอย่างเงี้ยที่แบบเกิดที่ภาคใต้บ่อยๆที่แบบคนลงทะเลแล้วก็แบบโดนดูดลงไปในทะเลอะตอนนั้นก็มีหลายคนที่พยายามจะคาดเดา ว่ามันคืออะไรกันแน่ก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเป็นแบบริปเคอร์เรนต์หรือเปล่าหรือว่าปรากฏการณ์คลื่นทะเลดูดอธิบายนิดนึงปรากฏการณ์คลื่นทะเลดูดก็คือเกิดจากการที่คลื่นเนี่ยมันเคลื่อนผ่านสิ่งกีดขวางอย่างเช่นโขดหินหรือตะกอนทรายทำให้เกิดกระแสน้ำไหลวนเป็นวงกลมซึ่งเพอคนที่หลุดเข้าไปอยู่ในกระแสน้ำวนนั้นแล้วอ่ะก็จะถูกผลักออกจากฝั่งแต่ในตอนนั้นก็คือไม่มีใครที่สามารถจะสรุปได้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรกันแน่ก็เลยเกิดเรื่องเล่าด้วยว่าเป็นเรื่องลี้ลับอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะว่ามีเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยเขาออกมาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเห็นวิญญาณโผล่ขึ้นจากทะเลก็คือเป็นเหมือนเงาคนจำนวนแบบหลายสิบคนเลยอ่ะเป็นเหมือนผู้หญิงที่เอาผ้าคลุมหัวไว้แล้วก็ใส่กางเกงหลวมๆคือลักษณะชุดนี้มันคือชุดของคนในยุคสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งยุคนั้นผู้หญิงเขาจะเอาผ้าคลุมหัวเพื่อป้องกันเศษฝุ่นเศษอิฐที่เกิดจากสงครามเด็กนักเรียนก็บอกว่าผู้หญิงที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลคือหน้าซีดตัวซีดทำหน้านิ่งๆบางคนก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครมาจับขาซึ่งเมื่อ10ปีก่อนในวันเดียวกันนี้เลยไม่เคยเกิดเหตุสงครามตรงจุดนี้ก็คือในวันที่28กรกฎาคมปี1945เป็นวันที่กองทัพอเมริกันน่ะบุกมาโจมตีที่เมืองซึจังหวัดมิเอะก็คือโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดลงมาแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะมากรวมถึงผู้หญิงที่ใส่ชุดแบบเอาผ้าคลุมกางเกงหลวมๆลักษณะเหมือนที่เด็กนักเรียนหญิงเขาบอกเลยก็เสียชีวิตที่ตรงนี้แล้วศพที่ไม่ได้เผาอ่ะก็ยังฝังอยู่ในชายหาดนี้นี่เองคนก็เลยเล่ากันว่ามันน่าจะเป็นเรื่องวิญญาณแค้นไม่เอาชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าหาดนี้มันตื้นแล้วก็จัดกิจกรรมมาตั้งหลายครั้งก็ไม่เคยเกิดอะไรแต่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยมันก็ตรงกับวันที่เกิดสงครามแล้วคนเสียชีวิตเด็กนักเรียนหญิงก็ถูกสลับให้มาอยู่ฝั่งเหนือด้วยเหมือนว่าวิญญาณแค้นแบบต้องการชีวิตของเด็กผู้หญิงหรือเปล่าแต่เหตุการณ์นี้มันก็แบบผ่านไปหลายสิบปีแล้วใช่ไหม อยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยคนมันลืมไปแล้วหรือยังตอนเนี้ยชายหาดเนี้ยคนมันคึกคักมาเหมือนเดิมแล้วไหมอ่ะไม่เลยมันยังล้างอยู่ก็คือหลังจากเกิดเหตุอ่ะเหมือนคนก็ไม่กล้าลงไปเล่นใช่ไหมมันก็ล้างเงียบเหงาตั้งแต่ตอนนั้นมาจนปัจจุบันเลยกลายเป็นว่าเป็นหาดร้างก็คือถ้าใครลองเอาชื่อหาดเนี่ยนาคากาวาระในภาษาญี่ปุ่นลองไปเซิร์ช Google ก็จะเห็นรูปขึ้นมาเลยเป็นหาดเงียบๆก็จะมีรูปที่เขาจำลองเหตุการณ์วิญญาณของผีผู้หญิงโบราณนี้ด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนทั่วญี่ปุ่นเลยสร้างสระว่ายน้ำแล้วก็มีการเพิ่มวิชาว่ายน้ำเข้าไปในโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมต้นในปัจจุบันที่ชายหาดนาคากาวาระเนี่ยก็จะมีรูปปั้นอยู่ด้วยเป็นเหมือนเทพีที่มีปีกก็คือเป็นเทพีปกป้องทะเลรูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหตุจมน้ำครั้งนั้นนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดมิเอะนะคะแล้วไปเที่ยวที่เมืองซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัดมิเอะ
บังเอิญได้ผ่านไปที่ชายหาดนี้ได้เห็นรูปปั้นนี้เนี่ยก็จะได้รู้นะคะว่าเบื้องหลังรูปปั้นนี้เนี่ยมีสตอรี่เหล่านี้ซ่อนอยู่นะคะและสำหรับคลิปนี้เนี่ยพวกเราก็ขอลาไปก่อนรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องขวัญได้นะคะและถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะฟังเรื่องราวของญี่ปุ่นลับๆในมุมไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกน้องขวัญได้นะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ